ยืนหนึ่งนะครับผมเพราะยืนคนเดียวสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างตู่เองแล้วนะครับผมฝากติดตามช่อง YouTube ช่างตู่วัดฐาน FC Official ช่อง YouTube WN Racing เพจ WN Racing ช่างตู่วัดฐานและส่วนใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเฟซช่างตู่วัดฐานด้วยนะครับสิ้นปีเราจะมีอะไรมาแจกสำหรับคนที่ชอบถล่มไลค์นะครับผมรับประกันว่าจะถูกใจเท่ๆโกโก้แน่นอนนะครับวันนี้เรามาชมกันชุด56 min 110 i wave 110 i led ดีมซุปเปอร์คัพดีมตากลมนะครับมาชมกันวัยรุ่นโจ๊มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสิ่งแรกนะครับผมแน่นอนต้องมีนะครับผมต่อให้เครื่องยนต์แรงแค่ไหนนะครับถ้าคัดคุณลื่นนะครับผมรถคุณก็ไม่ถึงจุดหมายนะครับหรือไม่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างแน่นอนนะครับผมเปลืองกำลังเครื่องเปลืองน้ำมันนะครับโอกาสเครื่องพังข้อเวียงขาดมีแน่ถ้าคัดลื่นนะครับผมชุดคัดเวฟ125ใส่110ไอนะครับแบบใส่ได้เลยนะครับคุณจะเอาไปใส่กับจะเป็นฝ่าคัดนะครับผมจะทำเป็นคัดมือก็ได้หรือจะเป็นคัดเท้าคัดตีนก็ได้นะครับผมจัดได้นะครับผมแผ่นเล็กแผ่นคัดสปริงคัดนะครับเป็นของแต่งนะครับผมสปริงคัดทำใหม่นะครับเซตค่าให้ใหม่นะครับผมนะครับใส่ได้เลยมีลูกปืนให้นะครับจะใส่ของเดิมหรือใส่ของที่ให้ไปก็ได้นะครับผมเงามากนะครับเห็นกระจกเป็นกระจกเลยไปนะครับผมนะครับชุดนี้นะครับผมชุดเฟืองซับข้างหลังนะครับเป็นของแท้นะครับอัดเอานะครับผมอัดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใส่พร้อมไม่ต้องดัดแปลงมีวิดีโอการประกอบให้ในช่อง YouTube WN Racing นะครับผมนะครับชุดนี้ 1,500 บาทรวมส่งขายดีนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนึกถึงชุดคัดอย่าลืมของผมแน่นอนนะครับผมยืนหนึ่งนะครับผมเพราะยืนคนเดียวยอกนะครับอันนี้จะเป็นเรือน CBR 150นะครับผมขวานปากนะครับผม32มิลนะครับหรือเปลี่ยนใบเรือนเป็นขนาด32มิลนะครับผมเพื่อรองรับนะครับฝาและกำลังอัดและ CC นะครับผมรีตูดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อใส่กับคอลิดมิเนียมนะครับผมชุดนี้ก็จะมีเรือนคอลิดมิเนียมนะครับแล้วก็หัวสวมหัวฉีดตามสเปค CC นะครับหัวฉีดตามสเปค CC นะครับผมแล้วก็อะไรกันตัวแปลงแมปนะครับสามารถใส่แมปเดิมได้เลยตัว S4 นะครับผมตัวดีมหรือ110i ตัวใหม่นะครับใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงนะครับเปลี่ยนจาก S3 เป็น S4 นะครับผมไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยทั้งนั้นเลยนะครับใส่แมปเดิมได้ตัวตั้งรอบนะครับผมตัวตั้งรอบหรือตั้งอากาศนะครับผมตั้งรอบได้นิดหน่อยแต่จริงๆตัวตั้งอากาศไอตัวตั้งรอบอยู่นี้นะวัยรุ่นนะจิโก้จำไว้นะจิโก้วัยรุ่นนะครับตือตรงนี้นะครับผมนะครับใส่ได้เลยนะครับผมแล้วก็สิ่งต่อมานะครับผมคือฝาสูบฝานะครับผมคุณภาพของฝานะครับแน่นอนต้องใช้ฝาแท้นะครับหรือฝาที่งานดีพอแต่ส่วนมากจะเป็นฝาแท้นะผมที่ร้านใช้นะผมฝาเทียมไม่มีไม่ใช้หรอกนะครับไม่ใช้ไม่ใช่ไม่มีหรอกไม่ใช้ไม่ได้ใช้นะครับผมบูททำเป็นบูททองเหลืองเรียบร้อยแล้วครับวาล์วเยื้องนะครับผมขนาดวาล์ว28 24นะครับผมชุบหลังวาล์วให้เรียบร้อยนะอันนี้เบ้าฝานะครับแต่งขอบนิดหน่อยนะครับแต่งทางเดินนะครับตามขนาดของบาร์เหล็กนะครับนี่บอกเทคนิคเลยนะบอกเทคนิคเลยนะอันนี้นะครับสิ่งต่อมานะครับแคมอย่าลืมนะครับฝาสูบนะครับเริ่มต้น 2,200 บาทรวมส่งนะครับมีซีนวาล์วให้มีไปเกณฑ์คอท่อให้นะวัยรุ่นนะครับแล้วก็แคมอันนี้700บาทนะครับผมรวมทรงมีทุกสเปคตั้งแต่ลูกเดิมยันโอเพ่นนะครับผมมีหลายสเปคมากนะครับผมอันนี้แคม CNC นะครับ 100% นะครับผมส่วนเลื่อนลืมบอกราคาไปครบชุด 2,600 บาทนะครับเลื่อนมีหลายราคานะวัยรุ่นนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งเห็นว่า 1,200 1,300 1,400 ก็ซื้อแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้มีหัวฉีดมีอะไรให้คือของมันคุณภาพไม่พูดแล้วกันอ่ะคนใช้เท่านั้นที่รู้เอาวันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็สิ่งต่อมาที่แคมแล้วใช่ไหมสิ่งต่อมาสปริงวาล์วแน่นอนนะครับซีซีมากกำลังอัดเยอะใช่ไหมวัยรุ่นจิโก้ที่ว่าวัยรุ่นที่บอกว่าเฮ้ยพี่โหแม่งอะไรฝาแก๊กฝาลั่นนะครับวาล์วลอยไหมเฮ้ยพี่รถไม่รู้เป็นไรผบิดแล้วแก๊กผบิดแล้วโอ้โหฝาลั่นถ้าฝาคุณไม่รั่วโอกาสวาล์วรั่ววาล์วชนมีนะครับ
โอ้ยพี่ตอนแรกมันไม่ชนใช่พอใช้ไปนานๆนะครับมันอาจจะลูกอาจจะลูกหรือก้านคุณอาจจะสึกหล่อแล้วนะครับผมหรือบาวาวคุณอาจจะพังไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็สามารถจะเกี่ยวจะชนกันได้นะสปริงวาล์วตัวนอกแต่งนะครับผมคุณภาพให้ย้อนดูในวิดีโอของ WN Racing นะครับเก่าๆดูไม่พูดเยอะนะครับผมขนลวดญี่ปุ่นนะครับคุณภาพดีแน่นอนรับประกันนะครับผมยอดขายเยอะมากนะครับโอ้โหเป็นพันคู่อ่ะนะครับพันนี้อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็สปริงวาล์วในที่มันต้องมีอยู่แล้วถ้าเป็นลูกใหญ่ๆนะครับแม่งจิ้งจกทักว่ะเฮ้ยจิ้งจกบอกไอสัตว์มึงอย่าโม้อะสิ่งต่อมาเสื้อลูกนะครับเสื้อลูกแน่นอนนะครับทำไมโอ้โหพี่มึงบ้าเปล่าทำลูก5-6แม่งก็ต้องใช้หัวนูนดิวะนะแม่งมาใช้หัวเรียบพันนี้โอ้แม่งคิดราคาลูกค้าแพงนี่ไม่ใช่นะผมอันนี้คิดไอแค่พันกว่าบาทเองนะวัยรุ่นพันกว่าบาทเองนะเสื้อลูกเสื้อปอกนะเว้ยเสื้อปอกแต่ต้องไปคว้านแข็งนะเสื้อปอกดูดินะคุณภาพของเสื้อปอกดูไม่มีร่วงแบบไม่มีแบบดูเห็นไหมไงเป็นไงล่ะนะครับการเลือกใช้ของหัวลูกสูบนะครับลองเลื่อนดูในวิดีโอช่อง WN เคยลงไว้แล้วนะครับมันอยู่ที่การไล่นะครับอันนี้รถหัวเรียบๆอันนี้วิ่งทิปได้นะครับความร้อนไม่สูงนะครับผมนะครับใช้ CC และกำลังนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเผื่อเราต้องแบกสัมภาระอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นหัวนูนมากเกินไปความจริงมันอมความร้อนมากนะครับผมนะครับอยู่ที่การเลือกใช้อันนี้อยู่ที่การเลือกใช้และว่าเราจะใช้ประเภทไหนนะครับส่วนอันนี้ผมจัดให้ลูกค้าเสื้อผมก็ไม่ใช่เสื้อแท้นะไม่ใช่ของแท้นะครับแต่มันเป็นของแต่งดูคุณภาพของความเนียนของเนื้องานเห็นไหมเห็นไหมถูกปะเนี่ยนี่กูถูให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยถูให้ดูเลยบาดมือมั้ยเนี่ยนะครับถ้ามันคมอ่ะถ้ามันไม่การหล่อมาไม่ดีมันมีหลายเกณฑ์นะครับอันเนี้ยถ้าเราถูกมาแล้วโอ้โหบาดมือเราเนี่ยแปลว่าคุณภาพมันก็ตามราคานะผมเนื้อปอกก็ตามราคานะครับนะครับตามราคานะครับอันนี้ก็เริ่มต้น 1,500 บาทนะครับตั้งแต่53ขึ้นไปนะครับผมนะสิ่งต่อไปประกันฝามันต้องมีอยู่แล้วมันไม่มีไม่ได้นะวัยรุ่นนะอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วประกันฝาทองแดงลูก56ใช้56ลูก54ใช้54แต่53กับ54ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ53 54อยู่ที่การไล่ใส่ประกันทองแดงหรือไม่ใส่ประกันทองแดงคุณอย่าไปโทษช่างว่าไอ้ช่างแม่งอ่อนแม่งไม่ใส่ประกันทองแดงประกอบยังไงของมึงไม่ใช่นะผมมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่การไล่ถ้าลูกเล็กๆกำลังอัดมันน้อยนะครับผมมันโอกาสที่ว่าจะแลบอ่ะมันยากถ้ากาวคุณดีอ่ะนะครับแต่ถ้าลูกใหญ่กำลังมันมหาศาลนะครับก็ต้องใช้แต่ลูก53ขึ้นตั้งแต่53เนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้อยู่ที่ดุลพินิจของช่างนะครับว่าเขาไล่กับประเภทไหนนะครับผมโอเคบอแต่ย้ำว่าถ้ารถที่มีหม้อน้ำนะครับประกันฝามีดีกว่านะครับไม่มีถามว่ารั่วไหมมันก็ไม่รั่วแต่โอกาสรั่วมันก็มีเยอะนะครับผมแล้วก็มีกันบ่อยๆนะครับจำเป็นประกันกระดาษถ้าใส่ก็รถคุณก็จะนุ่มนวล นะครับไล่น้ำมันแบบ95อะไรแบบนี้ครับผมนะครับแก๊ส95อะไรได้นะครับผมรถวิ่งทิปไล่อีเป็น5ได้ไหมได้แต่ไล่แก๊ส95มันก็จะนุ่มนวลกว่าห้องเครื่องเผาไหม้คุณก็จะเย็นกว่านะครับเข้าใจนะจิโก้นะครับเข้าใจนะวัยรุ่นนะพี่นะนะพี่นะเข้าใจปะแล้วก็เฟืองเจาะนะครับผมอันนี้คุณใส่คุณไม่ต้องกลัวหักนะครับสิ่งที่หักบ่อยที่สุดคือตรงนี้ของ 110i MX อ่ะปาวานเนี่ยมันจะหักตรงนี้ไอ้พวกนี้ไม่หักหรอกนะครับมันจะหักตรงนี้มันหักเพราะอะไรอยู่ที่การประกอบเราคุณใส่เฟืองโซ่เราลิ้นแท้คุณยังทำหักเลยนะภาษาเลยกับของอย่างอื่นอ่ะนึกออกปะแต่เฟืองของผมอ่ะผมใช้ของแท้มาทำเนี่ยแล้วก็ power coat แล้วก็เลเซอร์นะครับต้นทุนเยอะกว่านะครับงานเนียนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขูดเนี่ยขูดเห็นไหมเดี๋ยวดูนะเห็นไหมไม่มีรอยแล้วเห็นไหมของมันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีรอยแล้วดำนะครับมันดำซึ่งมันหนาดูเอาความคมมันถั่วความคมของเวอร์เนียร์ถั่วนะครับเฟืองโซ่นี่ก็350บาทนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมเล่ามาทุกอย่างนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดทุกอย่างนะซึ่งไม่อยากให้ทุกคนดูแล้วน่าเบื่อนะครับผมนะครับอ่
อ่ะหลายๆคนก็ได้ดูไปแล้วนะครับผมชุดนี้นะครับผมซึ่งข้างหลังคุณอาจจะเห็นว่ารกมากนะครับผมนะครับซึ่งใครอยากมาช็อปช่างตูนะครับผมหรือใครอยากมาถ่ายรีวิวร้านช่างตูนะครับต้องปีหน้านะวัยรุ่นนะปีนี้เนี่ยมีเท่านี้แหละนะแล้วก็กองข้างหลังนั้นอีกเยอะเลยกำลังโหเต็มไปหมดข้างล่างอีกนะครับผมซึ่งมันเยอะมากนะครับผมก็ไม่รู้จะจัดยังไงนะครับผมซึ่งวิดีโอนี้ถ้าคิดว่าเป็นความรู้นะครับผมเห็นว่ามีความรู้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเถอะนะครับยอดคนดูน้อยมากนะครับผมตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนิสัยผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมแต่อาจจะดูนอกๆผมอาจจะโตนิ่งๆนะครับแต่จริงๆแล้วผมแบบนี้เป็นคนที่เฮฮานะครับผมไม่ถือตัวนะครับง่ายๆนะครับแต่ดูภายนอกอาจจะเฮ้ยแม่มันแก๊กเลยฮะมันชอบแก๊กไม่ใช่ผมเป็นแบบนี้แหละนะครับถ้าแต่ว่าบางทีผมไม่รู้จักผมก็จะพูดยังไงจะให้ไปทักยังไงใช่ป่ะนะครับซึ่งอะไรทุกอย่างนะครับโอ้มีแทบทุกสเปคนะครับผมซึ่งสั่งได้นะครับสั่งทำได้คงหัวเวียงสั่งทำได้เวทเวิร์ดได้หมดนะครับแต่ก็รอหน่อยนะครับผมเพราะคิวผมมันเยอะนะครับผมงานเยอะนะครับผมเรื่องเยอะช้าลีลาเล่นตัวประมาณนี้ก็ฝากกดกระดิ่งนะครับกดซับสไครป์ส่วนอย่าลืมใครที่ชอบติดตามช่างตูวัดหานนะครับผมติดตามเฟซช่างตูวัดหานนะครับเพจ WL Racing ช่างตูวัดหานด้วยครับชอบกระทืบไลค์ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับกดติดดาวหน่อยนะครับคุณรู้ไหมว่าสิ้นปีเนี้ยผมมีของแจกนะครับผมและผมไม่ได้แจกมา2ปีแล้วนะครับผมอัดอั้นนะครับผมจะแจกแล้วคุณจะรู้ว่าช่างตูนี้ของจริงนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ